รงประเด็นข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะว่ากันต่อค่ะเรื่องของการเมืองไทยกับการทำประชามตินะคะเพราะว่าถึงขนาดนี้คงต้องนับถอยหลังกันค่ะสำหรับการทำประชามติออกเสียงของประชาชนว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะซึ่งเบื้องต้นคาดการว่าจะมีการโหวตประชามติกัน31กรกฎาคมนี้นะคะต้องบอกนะคะว่านี่เป็นการทำประชามติครั้งที่2ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะและประชามติรอบนี้จะมีความสำคัญกับทิศทางการเมืองไทยอย่างไรนะคะไปหาคำตอบกับคุณณัฐธิกาโลวีระค่ะการทำประชามติกรณีสกอตแลนด์ต้องการแยกตัวจากสหราชอาณาจักรเมื่อปี2557การลงประชามติเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งหรือแม้แต่ธงชาติของนิวซีแลนด์เมื่อปีที่แล้วการลงประชามติแยกเซาท์ซูดานเป็นเอกราชเมื่อหลายปีก่อนนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติโดยการทำประชามติให้ประชาชนในรัฐนั้นออกเสียงกำหนดทิศทางของประเทศตนเองสำหรับประเทศไทยเคยผ่านการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วเมื่อปี2550และกำลังจะมีการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งในวันที่31กรกฎาคมนี้นักวิชาการจากสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้ามองว่าการลงประชามติครั้งใหม่มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากประชาชนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยตรงครั้งแรกหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เข้าควบคุมอำนาจการปกครองและยังเป็นการเตรียมความพร้อมกับสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับโดยการเข้ามายึดอำนาจนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่าเราถูกทำให้อยู่ในบรรยากาศที่เรื่องของสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยถูกจำกัดนะครับการมีประชามติเนี่ยก็หมายความว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านที่เหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับของประชาชนที่จะหวนคืนกลับสู่นะครับบรรยากาศของการเมืองแบบประชาธิปไตยนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าบอกอีกว่าประเทศไทยเคยทำประชามติมาแล้วครั้งหนึ่งและผลก็คือการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550แต่สาเหตุที่เกิดรัฐประหารอีกครั้งในปี2557มาจากความขัดแย้งทางการเมืองของผู้ที่ต้องการแก้และไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นผลจากการลงประชามติก่อนหน้านั้นเหตุนี้การลงประชามติเพื่อรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงเป็นแนวทางที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวประชามติเนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่การแตกแยกขัดแย้งนะครับโดยตัวมันเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับกติกาฝ่ายที่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญก็เห็นด้วยกับการที่จะต้องรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจำนวนหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าโอเครับไปก่อนเพื่อให้ประชาธิปไตยกลับคืนมาและพอประเทศกลับเข้าสู่บรรยากาศประชาธิปไตยเนี่ยก็ค่อยมาแก้ไขเพิ่มเติมกันซึ่งรัฐธรรมนูญ50เองก็เปิดช่องให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาหลังจากมีรัฐธรรมนูญ50แล้วเนี่ยก็คือว่าฝ่ายที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยก็พยายามผลักดันในขณะที่ฝ่ายที่คัดค้านการแก้ไขก็ออกมาต่อต้านมันจึงเป็นเรื่องของการเมืองบนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่าที่จะเป็นผลพวงจากการทำประชามติครับหากเปรียบเทียบการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญระหว่างปี2550กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยฤชุพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปีนี้นักวิชาการด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมองว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยมีความยากในการรณรงค์ให้ผ่านประชามติมากกว่าเพราะแม้จะชูจุดเด่นเรื่องต่อต้านการทุจริตแต่ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากมีเงื่อนไขเยอะมากหากจะแก้ไขผิดกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ที่ฝ่ายรัฐบาลบอกให้ประชาชนรับไปก่อนเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยแล้วจึงค่อยไปแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังแคมเปญในการที่จะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความแตกต่างในการลงประชามติตอนปี50อยู่พอสมควรถ้าพอจำกันได้เนี่ยในปี50จะมีการใช้แคมเปญว่ารับไปก่อนแล้วไปแก้ทีหลังแต่สุดท้ายก็นำมาสู่ปัญหาทางการเมืองมากมายที่พรรครัฐบาลบางพรรคเนี่ยอยากจะแก้รัฐธรรมนูญปรากฏว่าก็มีการตัดสินว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นไม่ชอบนะครับคราวนี้พอมาดูกลไกในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ได้มีแคมเปญให้เห็นชัดว่ารับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังแต่จะมีการใช้แคมเปญว่าเป็นรัฐธรรมนูญต้านโกงแทนและถ้าไปดูในรายละเอียดในเรื่องการแก้ไขเนี่ยจะพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับร่างเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยาก
แล้วก็ยากกว่าปี50ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยคงจะเป็นประเด็นที่ถูกชูขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งว่าแล้วถ้ารับไปก่อนแล้วกระบวนการแก้ไขยังยากกว่าเดิมยากกว่าปี50อีกแล้วการแก้ไขมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับเงื่อนไขที่จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยผ่านประชามติในปีนี้นักวิชาการด้านกฎหมายบอกว่าอยู่ที่ท่าทีของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าจะแก้ไขเนื้อหาตามที่หลายฝ่ายเสนอแน่อย่างไรซึ่งแน่นอนว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติก็ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวพุทธศักราช2557เพื่อกำหนดว่าจะนำรัฐธรรมนูญฉบับใดในอดีตมาใช้แทนกรท.เนี่ยคงจะได้มีการปรับแก้บางส่วนเพื่อทำให้คะแนนนิยมของประชาชนได้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างในส่วนที่สองผมเชื่อว่าหากไม่ได้มีการปรับแก้ไปในทิศทางที่ประชาชนสนับสนุนเราก็อาจจะเห็นภาพของการเมืองที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านประชามติเราจะดำเนินกติกาอย่างไรให้ที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยก็แค่บอกว่าเอารัฐธรรมนูญฉบับใดมาใช้แต่ไม่ได้บอกเลยว่าแล้วจะมาปรับแก้ได้ไหมหรือจะใช้เลยก็ยังไม่มีรายละเอียดในเรื่องนั้นนะครับเพราะนั้นก็คงต้องมองเป็นสองทางเดินทางหนึ่งที่กรท.จะแก้นะครับโดยฟังเสียงหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะเสียงประชาชนนะครับอีกสายหนึ่งก็คือผู้มีอำนาจเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะนักวิชาการทั้งสองคนยังเห็นตรงกันว่าการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะยอมรับกติกาของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เช่นระบบการเลือกตั้งส.ส.ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.รวมทั้งอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระฉะนั้นประชาชนควรตัดสินใจโดยไม่อิงกระแสการเมืองแต่ควรตัดสินใจจากเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องที่ได้รับจากทุกฝ่ายเพื่อให้รู้เท่าทันว่าเมื่อรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาณัฐธิกาโลวีระนา26รายงานค่ะส่วนเรื่องของรถแมพประชามตินะคะขณะนี้เองนะคะทางกรท.ก็อยู่ระหว่างการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีทุกฝ่ายเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขเพิ่มเติมไปนะคะจากนั้นก็จะส่งให้ครม.พิจารณาไม่เกิน30มีนาคมนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะส่งต่อให้กับกกต.ไม่เกินสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนนะคะเพื่อจะทำการจัดพิมพ์ร่างส่งไปยังบ้านเรือนต่างๆก่อนจะลงประชามติกันซึ่งคาดการณ์นะคะว่าจะสามารถประกาศวันออกเสียงประชามติได้31กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะนี่ก็คือไทม์ไลน์ทั้งหมดนะคะที่ประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม